ันนี้นะคะกลับมาพบกับแก้วในรูปแบบคลิปวิดีโออีกแล้วนะจ๊ะคลิปนี้แก้วจะมาแนะนำผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งที่แบบน่าสนใจมากๆเลยนะคะค่ะก็เป็นคอลลาเจนนั่นเองนะคะหลายๆคนคงรู้จักคอลลาเจนนะคะช่วยให้ผิวดีผิวใสผิวสวยผิวสว่างออร่าเยอะและโอเคนะคะก็วันนี้จะมาแนะนำแบรนด์หนึ่งนะคะซึ่งจริงๆแล้วส่วนตัวแก้วก็คือเคยลองคอลลาเจนมาบ้างแล้วแต่ว่าไม่ได้แบบเยอะมากมายอะไรนะก็คือเคยลองผ่านๆมาแต่ว่าตัวนี้เขามีจุดเด่นแก้วก็เลยอยากจะทำคลิปมาแนะนำให้ทุกคนได้ดูกันนะคะนั่นก็คือตัวนี้เลยตาดันนี่นะคะเป็นกล่องสีชมพูแบบนี้นะคะก็หลายคนถ้าติดตามในแฟนเพจก็จะเห็นว่าแก้วเห่อไปสักพักหนึ่งแล้วนะคะเป็นหน้าตาแบบนี้นั่นเองชื่อยี่ห้อว่า Le Vive นะคะมีใหม่ดาวิกานะคะเป็นพรีเซนเตอร์นั่นเองนะคะก็เป็นคอลลาเจนในรูปแบบเยลลี่1กล่องนะคะก็มีด้วยกันทั้งหมด7ซองด้วยกันนะคะแต่ตอนนี้มีมาโชว์แค่5ซองนะคะเพราะว่าหมูแอบทานไปแล้ว2ซองนะจ๊ะก็นั่นแหละจะมาแนะนำว่าตัวนี้ดียังไงนะคะคือสรรพคุณของเขาอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งตัว Le Vive ตัวนี้นะคะเขาก็เป็นคอลลาเจนในรูปแบบเข้มข้นนะคะมีถึง 25,000 มิลลิกรัมนะคะค่ะก็จุดเด่นของตัวนี้นะคะซึ่งแตกต่างจากคอลลาเจนตามท้องตลาดก็คือเขามีเทคโนโลยีเจลแมกติกนะคะซึ่งเป็นตัวเดียวกับที่ผลิตอาหารให้นักบินอวกาศนั่นเองนะจ๊ะค่ะแล้วก็มีส่วนผสมของไตเปปไทด์คอลลาเจนนะคะซึ่งมีโมเลกุลที่เล็กมากนะคะมีขนาดเพียงแค่280ดาลตันเท่านั้นเองนะคะเคมาแรงขนาดนี้ก็คือจะทำให้ดูดซึมได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ดูดซึมได้มากถึง4เท่าเลยนะคะเวลาเรากินเจ้าคอลลาเจนตัวนี้เข้าไปนะคะค่ะและอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาก็ใช้ซูคาโรสนะคะซึ่งให้ความหวานแทนน้ำตาลนั่นเองกินแล้วก็ไม่อ้วนนั่นเองนะจ๊ะก็คือกินได้สบายๆเพราะเขาเขียนว่าชูการ์ฟรีโลแคลอรี่นะจ๊ะก็สามารถอิ่มได้เหมือนกันนะพอแก้วกินก็รู้สึกอร่อยอยากกินอีกก็มาดูข้างกล่องตรงนี้ว่าเขามีอะไรบ้างดีกว่าเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังคร่าวๆนะคะเขามีคอลลาเจนเปปไทด์จากปลานะคะแล้วก็สารสกัดจากอะเซโรล่าเชอร์รี่สารสกัดจากทับทิมซิงค์สารสกัดจากเปลือกสนวิตามินซีแล้วก็โคเอนไซม์คิวเทนนะคะก็คือเขาแนะนำให้รับประทานวันละ1ซองนะคะก่อนอาหารเช้าก็ได้หรือว่าก่อนอาหารเย็นก็ได้แล้วแต่เราสะดวกนะจ๊ะสำหรับตัวนี้พูดมาขนาดนี้แล้วเราก็อยากจะรู้แล้วใช่ไหมว่าตัวเยลลี่กินแล้วรู้สึกยังไงเดี๋ยววันนี้เจ๊จะมาโชว์ให้คุณผู้ชมดูนะจ๊ะโอเคนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเป็นซองๆคือแบบสามารถพกไปได้เลยไม่ต้องหาน้ำชงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันสะดวกสบายมากๆเลยนะคะก็อันนี้แนะนำให้แช่เย็นนะคะมันก็จะได้กินได้อร่อยขึ้นหรือว่าถ้าไม่ได้แช่มันก็อร่อยเหมือนกันเพราะว่าแก้วกินแช่เย็นอันหนึ่งแล้วก็ไม่กินแช่เย็นก็โอเคแต่แช่เย็นจะรู้สึกสดชื่นมากกว่านิดนึงนะคะก็นี่อันนี้เอาไปแช่เย็นมาแล้วนะคะก็ฉีกซองตรงนี้เลยเขาจะมีที่ฉีกให้แบบนี้ฉีกปุ๊บโอเคฉีกก็ได้มาแบบนี้แหละนะจ๊ะก็มาดูตัวเยลลี่จืดนี่นะคะเป็นเยลลี่อย่างนี้เลยยื่น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 แล้วเราก็กินคือมันจะออกรสชาติแบบรสชาติเหมือนคอลลาเจนแต่จะอร่อยกว่าคืออร่อยกว่าคอลลาเจนแบบชงที่แบบต้องผสมน้ำเพราะว่ามันเป็นแบบเยลลี่กินง่ายนะแล้วก็รู้สึกว่าเปรี้ยวๆหวานๆน่ะอร่อยนะก็กินเลยก็ชอบอ่ะก็คิดว่ามันสะดวกสบายดีหมดแล้วหวังว่าเพื่อนๆจะถูกใจกับคลิปนี้ที่แก้วมาแนะนำเจ้า Le Vive Collagen ในรูปแบบเยลลี่ที่แก้วคิดว่ามันทานง่ายแล้วมันอร่อยอ่ะแล้วแบบผิวสวยด้วยทานง่ายด้วยแล้วแบบพกพาสะดวกนะคะในความคิดเห็นส่วนตัวแก้วคิดว่ามันเหมาะกับชีวิตเร่งรีบของคนเมืองหรือว่าใครที่ชอบอะไรที่แบบพกพาทานเล่นอะไรเงี้ยวันละ2ซองก็ได้นะถ้าแบบอยาก
แบบใส่จริงๆนะคะแล้วก็โดยส่วนตัวแก้วคิดว่าการทานคอลลาเจนตั้งแต่อายุยังน้อยก็คือสัก20ขึ้นถึงแบบ25 20อะไรเงี้ย20 22 23 24เงี้ยก็ทานได้แล้วนะคะเพราะว่าผิวเราเจอมลพิษมลภาวะเยอะแยะไปหมดวันๆหนึ่งเพราะว่าเราไม่ได้นอนอยู่แต่ในห้องแน่นอนนะคะออกไปก็เจอและฝุ่นควันแดดนู่นนี่นั่นนะคะเราก็ควรจะรักษาผิวของเราให้แดงชุ่มชื่นอยู่ตลอดเวลานะคะถึงทุกอย่างโดยรวมไม่โอเคผิวดีทุกอย่างก็ชนะนะจ๊ะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกับคลิปวิดีโอนี้นะคะแล้วก็มีอะไรก็สอบถามเพิ่มเติมได้ถ้าแก้วแบบแนะนำขาดตกบกพร่องตรงไหนหรืออยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็เม้นใต้คอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้ไม่ใช่เม้นใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้แก้วทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะก็หวังว่าจะชอบกันแล้วก็ลืมเลยแล้วก็ข้อมูลติดต่อต่างๆเดี๋ยวแก้วจะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนี้เช่นกันนะคะก็คลิกเปิดดูข้อมูลเข้าไปดูได้นะจ๊ะวันนี้ลากันไปเท่านี้ดีกว่านะคะเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย